อยู่หน้าโรงพยาบาลเต็มเลยนะพวกนั้นน่ะนะป้าอยู่หน้าโรงพยาบาล 5-6 คันเลย10คันเลยเนี่ยอยู่กับกูเนี่ยอยู่กับกูเนี่ยไม่รู้มันทำอะไรกันเนี่ยพยายามอย่าหลุดเยอะถ้าลงไปไฟพยายามเล่นเล่นตัวแยกแล้วไม่ต้องไปไฟแล้วให้มันอุ้มไปสัก 4-5 เคสแล้วก็หาตัวหลุดเอาอ่ะท่านจะโดนอ่ะนะมันรวมไปไหนไม่รู้อ่ะมันจะรวมเอาเราแหละคือมันจะเล่นเกาะกลุ่มเว้ยเพราะว่ามันเน้นคนเยอะกว่าเรามันจะพยายามกลุ่มมันจะไม่แยกกันเลยเจอเราอ่ะไอ้พวกเราอยู่ไหนกันเบลเฮซายครับเอาของเหรอใช่รีบรีเซ็ตรีบรีเซ็ตออกไปแล้ว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 เล่นช้าไว้เล่นช้าไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลังตีหนึ่งได้อยู่หลังตีหนึ่งได้อยู่เล่นช้าไว้เล่นช้าไว้มาแต่บอลโดนเนี่ยคือคติเหมือนจะสเกาอยู่ผู้กลางครับคันเดียวยิงมันลงมาได้ป่ะเนิร์ดถ้าไม่มีไม่มีปืนครับพี่วนถึงรอบผู้กลางเนี่ยที่เจอเอแซปเขาถามว่าทำไมเราเออผมเลยบอกว่าก็อุ้มพร้อมกันก็พี่มาอุ้มตอนผมไปนี่พอดีเขาบอกว่าเซเว่นเยียร์อยู่ก็มาขอเล่นโว้เซเว่นเยียกับเอแซปอ่ะใช่อยู่ๆแบบเซเว่นเยียก็มาขออยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นไปมีกล่องซ่อมเยอะป่ะมีเมาเมาขอนะขอนะสี่กล่องสี่กล่องแป๊บนึงเดี๋ยวกลัวให้เจอพี่มีดพอดีเขาถามว่าทำไมเออก็บอกว่าพี่อุ้มเขาบอกกูก็ไม่รู้ก็เซเว่นเยียอยู่ก็มาขอเล่นอะไรอย่างเงี้ยรอเออเขาว่าเลยเล่นเลยกี่ใบอ่ะกี่ใบอ่ะไม่ได้ถามอ๋อไม่ได้กิจกรรมชิงกับพัดหรอไม่ใช่ขอเล่นอยู่ๆก็ขอเล่นแล้วตีกันอีกแก๊งอ่ะตอนเนี้ยก็สี่แก๊งก็มีเรากับเอแซปดอนเฮแล้วก็เอแซปแต่ว่าปะเก้เห็นเสื้อเทาๆอยู่ด้วยนะน่าจะประมาณ6แก๊งตอนเนี้ยที่ตีกันอยู่เจ๊มีแก๊งอะไรวะไม่รู้อ่ะมันมีเสื้อเทาๆแก๊งนึงอ่ะไม่แน่ใจว่าแกเสียงไม่ได้ด้วยป่ะตะกี้นี่กูเห็นเสียงไม่ได้เอออยู่คนนึงอ่ะก็น่าจะใช่ก็เห็นอยู่อ่ะเสื้อแบบเทาๆน้ำตาลอ่ะเมื่อกี้เห็นอยู่แต่ตอนเนี้ยมีเงินป่ะมีเงินติดตัวป่ะขอสัก 2,000 ดิมี600แกไม่มีเดี๋ยวกูไปกดอาแกจกบอกเฮ้ยจกบอกอ่ะกูไม่แดกกูแดกเข้าไปเกี่ยวกับกล่องเออแก้วแป๊บไอ้ทำไมมึงชอบขี่กันเลนนี้วะไอ้ที่มึงขี่เลี้ยวมันเลนนี้ไม่ได้เหรอน้องเนี่ยกูขี่รถตามทางตลอดเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันรออยู่เลเวลทะเลทรายครับตรงเลเวลทะเลทรายครับเคไปรวมเลเวลทะเลทราย
รับเพื่อนอยู่หรือเปล่าผมมารับอยู่ออกตู้อยู่ไปกันอะไรกันไปเลยก็ได้เดี๋ยวรับเองทั้งหมดอ่ะรวดเดียวเดี๋ยวพี่ชายยาวเชียวไอ้สัตว์ขอบมาครับครับไม่ใครกิฟให้อะเซเล็กจังเร็วเนี่ยหรือเปล่าปะไม่รู้ว่าผมนั่งจะใครอะแล้วพี่เก็บกิฟต์กระเป๋า139เลยครับเซลิกให้ดาบแบนไปเลยดาบแบนไปเลยดาบแบนไปเลยครับแต่ว่าใจเช็คตัวบัคให้หน่อยพวกเนี้ยดาบแบนไปหมดเลยอย่าส่งหาเดากันมั่วซั่วครับก่อนนะไม่มีด่าแบนถาวรเลยไม่ต้องไปแบนหกร้อยวิอ่ะแบนไปเลยจะรับคนอื่นใครด่าคนอื่นเขาให้เสียหายอ่ะไม่ว่าจะเป็นซับหรือว่าเป็นที่อะไรแบนแม่งหมดเลยก็ให้แบบขอสักคนเราจบแล้วใช่ไหมถูกจบแล้วใช่ไหมอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันกูไปเลเบลไม่เห็นเจอเลยเลเบลไหนอะเอสไลน์ลุงอยู่ไปไม่เจอข้างๆครับอ๋อโอเคแถวต้นไม้ต่อละเพื่อนกันอยู่ยังมีเคสอุ้มอยู่นะตอนนี้ยังมีเคสอุ้มอยู่นะตำรวจไล่เคสอุ้มอยู่ลุงว่ามันจะไปนี่ไหมลุงจะไปแอร์ดรอปไหมไม่ไปเล่นแอร์ดรอปไม่ได้พี่ไปไม่ได้ครับเล่นครับเล่นหรอเป็นแซฟครับได้เงินกี่ใบอ่ะ20ครับ20ได้กี่ใบละไม่แน่ใจเหมือนกันเลยครับมันอยู่บ้านกันหมดเลยมันอยู่บ้านกันหมดเลยได้เงิน20ใบแบบได้เงิน20เหรอแปลกๆอยู่นะจบนี่น่าไปเคลียร์อยู่นะไอ้หวังเอาตัวแปลกเลยมันเพิ่งจบกับ MKK ไปได้ไม่นานเหรอไม่รู้อ่ะจำไม่ผิดมันพักแก๊งอยู่ปะมันเนียนใจเด็กจำไม่ผิดอ่ะนะแล้วมันมาเล่นจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ๆก็อยากเล่นคนก็น้อยกว่า
ล้วเจอ ASAP อีกอืมกลับเดมอนลาเดอร์กำลังกลับเรเบลไปเอาปาปากันขนาดเจอ MKK แบบว่าไม่มีบ้านยังจะเกือบแพ้เลย ถูกปะล่ะเฮียนี่กูพูดถึงความเมกเซนต์อะเขาแปลกกูเพราะน่าจะรู้ว่าเราคนน้อยอ่ะรู้ไงว่าชนะไฟในความคิดกูนะถ้าคิดแบบแย่ๆเลยอ่ะเออแต่จริงกูมองในมุมดีสุดก็คือเขาอะอยากลองแบบ ASAP ใช่เพื่อเพราะว่าเราอะตีกับ Diamond Head พอดีใช่คืออยากลองแต่อยากลองมันก็ต้องเต็มระบบหน่อยปะอันนี้เหมือนมาให้เขาอุ้มปะมันเหมือนมาให้เขาให้ ASAP ฝึกอ่ะใช่ใช่ๆมันมองไม่ได้ว่าอยากลองอะในมุมกูอ่ะกูลองมองแล้วอ่ะมันมองไม่ออกอ่ะก็เมื่อกี้ลองคิดทบทวนแล้วมันไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่าเขาจะลองอะไรอ่ะเราไปสเกลไปดูบ้านเจ็ดเดียวไหมไปดิเราไปดิเอ๊บ้านมันอยู่ไหนวะไม่รู้อ่ะมันก็มีวิธีนึงก็รอให้เอซับเล่นกับเจ็ดเดียวให้จบไปดีด้าคิดอันนี้ด้าคิดพอพูดแล้วด้าคิดจริงอย่างที่พูดมันบอกไม่ได้จริงด้าคิดแต่ถ้าคิดในแง่ดีก็คือแบบว่าเอ้ย JK ดับเบิ้ลเฮดตีกันถ้ากูลองส่วน ASAP ดูอาจจะชนะก็ได้อะไรประมาณนี้ไงก็นั่นแหละคิดในแง่ดีแต่มึงจะตี ASAP มึงต้องมาอย่างน้อย40อืมเจอ ASAP 35มึงก็ไม่ไหวหรอกถูกปะล่ะนั่น ASAP นะเว้ยรุ่นไหนครับรุ่นไหน ASAP มันเทียร์เดียวกับเราเหมือใหญ่กว่าด้วยตอนนี้ข้างเลเบลพี่ข้างเลเบลตรงก้อนหินใหญ่อะไปหาเพื่อนก่อนเออน่าคิดไอ้เบิร์ดพูดแล้วน่าคิดว่ะเออน่าคิดว่ะน่าคิดครบยังไปรับคนมาครบหรือยังครับใครอ่ะไอ้ไทยแคสครับหลังมาใช่อันนี้แค่เรียกว่าเรียกโยงสตอรี่ไปหาเจ็ดเกียร์เราก็ได้แค่คิดไงลุงเสร็จยังครับอะไรนะยังอะไรนะหรือยังเรียนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วกูรีเสร็จแล้วหรืออยากฟังอะไรปะให้เบิร์ดเล่าอ่ะเบิร์ดที่มึงคุยกับกูตะเกียเนี่ยนาทีนึงกินยารอให้เบิร์ดพูดรอให้เบิร์ดพูดน่าคิดอยู่แต่แบบคนที่ออกตู้ยังไม่มาบ้างอ่ะตรงเนี้ยใช่เราไม่รู้ไงเราก็มีสิทธิ์ที่จะคิดเหมือนกันพี่เข้าตู้มีพี่แจ็คพี่ไทยจะกี่ป่ะครับเจมอนใครอีกอีกไหนเป่าเอ๊ครบแล้วป่ะนี่มาแล้วเอ๊ไอ้ไทยแคทฟังแล้วคิดตามนะคือเราตีกับ Diamond Head ใช่ไหมอันนี้คือนัดมาแล้วถูกไหมแล้ววันนี้เซเว่นเยียร์เขาไปขอตีกับ ASAP แบบอยู่ๆก็ไปขอตีแบบทามมิ่งพอดีเป๊ะอะไรเงี้ยกูก็พยายามคิดในแง่ดีว่าเฮ้ยเขาอาจจะแบบอยากลองสู้กับ ASAP เพราะว่าจังหวะเราตีกับDiamond Head พอดีใช่ไหมทีนี้กูคิดแล้วคิดอีกแบบคิดหลายตลบอะมันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่วะเพราะว่าคือ ASAP เนี่ยเขาพร้อมกว่าเราเยอะแล้วก็เท่าที่กูจำได้เหมือนไอ้เซเว่นเยียร์เหมือนมันพักแก๊งหลัง MKK ใช่ปะขนาดเจอ MKK ไม่มีบ้านมันยังแพ้เลยใช่ไหมแล้วคือนี่มันมาขอบวกกับ ASAP แล้ว ASAP คนเขาก็เต็มจำนวนแบบคือสำหรับกูมันก็เลยแบบไม่ make sense เท่าไหร่อันนี้ในมุมกูนะมันก็เลยกูก็เลยคิดว่ามันเป็นแผนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เซเว่นเยียร์มันจะไปผ่านของเพื่อช่วยดับเบิ้ลเฮดเพื่ออะไรอ่ะผ่านของมันไม่ค่อยมีนะเดียวนะ ASAP อ่ะแล้วมันจะไปเล่นทำไมอ่ะนั้นขอให้ผลหน่อยเข้าใจครับพี่ทำมิ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราได้เปรียบขึ้นมาล่ะมันก็เป็นจังหวะดีของเราเหมือนกันนะ
ถ้าเราได้อุ้มเหมือนกันอะถ้าเราได้ถ้าเราได้อุ้มมันก็ได้ใช่คือถ้ามองมุมนั้นอะโอเคมัน make sense อยู่แล้วแต่ว่าถ้ามองในมุม7 year มึงถ้ามึงเป็น7 year มึงทำเพื่ออะไรแก๊งก็แก๊งก็เละตอนเนี้ยแก๊งก็กำลังทำทรัพยากรอยู่คนก็น้อยเออต้องไปขอตีไอ้แซ็ป20 ใบอันนี้มึงได้เลยเออกูลองให้มึงเป็น7 year อยู่ลองมองหน่อยลองคิดหน่อยกูว่ามึงเป็นคนไม่ถ้าเรามองแบบตรงๆนะเว้ยกูจะพูดตรงๆเลยนะถ้าเรามองแบบง่ายๆเลยนะคือตอนเนี้ยถ้าคนมองเข้ามาในแก๊งเราจริงๆอ่ะจะรู้ว่าแก๊งเราคนน้อยมากเว้ยและสล็อตน้อยจัดๆเลยนะถ้าเรามองดีๆอ่ะถูกต้องไหมใช่แล้วคนแล้วคนยิ่งรู้ว่าทีมไฟท์อ่ะยังไงเราก็แพ้เว้ยถ้ากูคิดในมุมอีกมุมนึงนะที่กูคิดเนี่ยเข้าใจปะที่จะอุ้มแบบเยอะๆในแบบเนี้ยก็ไม่มีทางยากที่จะตรงกันนะใช่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 ถ้ามึงตอบคำถามกูก่อนตอบคำถามกูก่อนถ้ามึงเป็นเซเว่นเยียไอ้บทที่จัดว่าจะซ้อมเพื่อซ้อมไอ้บทที่ตีทั้งที่แก๊งก็กำลังฟื้นฟูอยู่เอาเงินไปเดิมพันแล้วก็บัตรไปเดิมพันกับแขกนะเยอะแล้วเอาสุดจริงเงี้ยอยากลองเลยโอเคถ้ามึงมองเวนั้นก็มองไปมองว่ามึงความคิดดีนะแต่กูแค่ว่ามึงคิดดีเกินไปอ่ะในมุมกูนะพี่เข้าใจอย่างนึงเลยอ่ะอันที่น้ำพูดมาก็มองในมุมที่ดีก็ได้นะแต่ที่ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งเลยคือเอฟแฟบมันจะลากแถวบ้านแต่เมื่อเฮตับเฮียอะไรวะเนี่ยที่งงที่ผมชนเขาเยอะมากผมชนเขาบ่อยจังกูไม่เข้าใจอ่ะคือมันจะเพิ่มเกียร์บ้านมันเหรอไอ้เฮียตอนลากอ่ะอันนี้กูไม่รู้แต่ไม่กูแค่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าแบบอยู่ๆทำไมอยากซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเราไม่เว้ยเราลองมอมเข้าไปหาเอแฟบไม่เอแฟบลากตำรวจ6-7 คันนะเว้ยตรงบ้านเนี่ยไม่ลากเพื่อเฮียอะไรวะไม่เข้าใจผมชนแม่งไม่รู้กี่คนน่ะไม่มันลากกลับบ้านมาประมาณ 7-8 คันน่ะไอ้เหี้ยอันนี้เรามองเข้าไปหา7เกียร์แล้วนะมันอุ้มเราอยู่หรือเปล่าเดมอนเทปมันอุ้มเราอยู่มันก็เลยพาไปที่บ้านเนี่ยผมมองว่าเราคิดไปเนี่ยมันเป็นความคิดในมุมมองคนนอกไงเรายังไม่รู้ว่าตื้อเรื่องไหนบอกว่า7เกียร์ ASF เนี่ยเค้ามีเรื่องอะไรกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหรือเปล่าเรื่องนานหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าไงเราเลยคิดแบบนี้กันไงก็ที่คุยเราพูดในมุมของเราไงเราถ้าเราอยากรู้จริงๆแล้วควรถามเขานะไม่ต้องมาแบบก็บอกแล้วเดี๋ยวต้องกูว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปคุยแหละว่าแบบทำไมมันถึงอยากมาตีอะไรตอนนี้ทำไมถึงอยากเสียทรัพยากรใช่ควรถามแล้วเราจะได้รู้คำตอบเลย